สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬกาทุกวันจันท์ในรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวาไราตี้จัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฐถักรวีสุนทรทางมอ .FM88 และวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันฟินวิทวาวพรโสพลค่ะ ค่ะและดิฉันแอลการจนาเทพน้อยค่ะแน่นอนว่าพบกับเราสองคนเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังก็จะได้อัปเดตสาระต่างๆและข่าวสารความเคลื่อนไหวของหอสมุดคุณหญิงหลงนะคะรับรองว่าเปิดรายการมาฟังเราไม่ปิดหวังแน่นอนค่ะค่ะน,นี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของปีแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์กันแล้วค่ะหลายๆท่านนะคะคงวางแผนเทีาา่ยวกันพี่แอล่ะคะจะไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยพี่ก็คงกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คงเที่ยวแถว เลยนะคะน้องฟินและน้องฟิน่ะคะเที่ยวไหนบ้างค่ะช่วงเทศกาลอย่างนี้นะคะฟินเซโนเลยค่ะไม่ชอบเที่ยวนะคะคนเยอะมากค่ะพี่แอลรอไว้เที่ยวช่วงนอกเทศกาลดีกว่าค่ะแล้วก็สําหรับท่านใดที่จะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะก็ขอให้ขับรถอย่างาระมัดระวังแล้วก็ที่สําคัญค่ะห้ามดืม่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรักค่ะ ค่ะและถ้าใครขับรถแล้วก็ง่วงนะคะเว้หลับที่ปั๊มหรือจุดพักรถข้างทางก็ได้นะคะพี่ๆตำรวจเนี่ยจดีมีกาเฟ่ผ้าเย็นพร้อมให้บริการด้วยค่ะค่ะมาเข้าสู่เรื่องของเราในวันนี้ดีกว่านะคะท่านผู้ฟังช่วงที่1ช่วงสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรามีอะไรมาฝาก คุณผู้ฟังกันคะพี่แอลค่ะเรื่องนี้เหมาะมากเลยค่ะสําหรับใครที่วางแผนปาร์ตี้ในช่วงวันหยุดยาวนี้นั่นก็คือเรื่องสิบสมุนไพรเสริมความเป๊ะให้กับสาวปาร์ตี้ค่ะค่ะแต่หนุ่มๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเรื่องนี้ค่ะหนุ่มหรือว่าสาวก็ฟังได้ทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมคะว่านอนดึกผิวแห้งสิวเคลอะ ผมแตกปลายใต้ตาค้ำปากรลอกคุยหรือว่าสารพันปัญหาของสาวออฟฟิศที่มักจะสนุกกับชีวิตจนลืมดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าอย่าก,กังวลไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีวิธีแก้ปัญหาสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้าของสาวชอบปาร์ตี้ด้วยสมุนไพรจากอุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุคชาติมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็สมุนไพรที่นิยมนำมาแก้ปัญหาสุขภาพเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็ติดตามกันได้เลยค่ะค่ะสมุนไพรตัวแรกนะคะบัวบกค่ะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะแก้แผลเป็นรองศาสตราจารย์พร้อมจิตศนลำผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยา ซีรีลูกคชาติมหาวิทยาลัยไม่ดนลพาทีมงานเดินสำรวจอุทยานพร้อมกับอธิบายว่าใครที่ไม่ค่อยระวังตัวมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยทําให้มีรอยแผลเป็นหลายแห่งบนร่างกาย ซึ่งสามารถใช้ใบบัวบกมาทําเป็นยาที่ช่วยรักษาแผลสดุดแผลเป็นและก็แผลเลือรังได้ค่ะเนื่องจากใบบัวบกมีสารสําคัญชื่อเอเซียทิโคไซและมาเดทคาโซไซที่ช่วยลดการอักเสบของแผลทําให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะนอกจากนี้บัวบกยังช่วยกระตุ้นและสร้างคอลลาเจนทําให้รอยแผลเป็นจางลงได้ค่ะวิธีการนําใบบัวบกมาใช้นะคะใช้ใบบัวบกหนึ่งกำมือแล้วก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นตาให้ละเอียดแล้วก็คั้นเฉพาะน้ําทาบริเวณที่เป็นแผลบ่อยๆหรือใช้กากพวกที่ ที่แผลด้วยก็ได้ค่ะค่ะมบบัวบกนี่ก็ดีนะคะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังจะมาทำเป็นยานได้ด้วยนะคะพี่แอลจ้าค่ะมาดูอันที่สองค่ะเชื้อรากรากเกลื่อนนะคะต้องนี่้วยค่ะ ต้องใช้สมุนไพรค่ะอาจารย์พร้อมจิตนะคะแนะนําว่าสารพัดอาการคันที่เกิดจากเชื้อราในร่มผ้าเช่นกลากเกลือนะคะสามารถเยียวยาด้วยสมุนไพรค่ะก็คือกะเพรานั่นเองนะคะมีฤทธิ์ลดการอักเสบแก้คันแล้วก็ฆ่าเชื้อราได้ค่ะแล้วก็สามารถสกัดสารออกนะคะในกระเพราก็ด้วยแอลกอฮอล์ค่ะโดยมีสารพวกกลุ่มฟลาวนอยนะคะในใบที่ชื่อว่าออเรนทินและไวซีนินค่ะกระเพราจะช่วยปกป้องผิวจากเชื้อราแล้วก็อันตร ลายต่างๆต่างๆจากรังสีได้ด้วยนะคะวิธีการก็คือนําใบกระเพราหนึ่งกำมือมาล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นก็ตำให้ละเอียดนะคะแล้วใส่เหล้าขาวหรือว่าเหล้าโรงเล็กน้อยค่ะคนให้เข้ากันนะคะคั้นเฉพาะน้ําทาบริเวณที่เป็นกราดเกลื่อนค่ะเป็นประจําทุกวันเพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็หายแล้วค่ะท่านผู้ฟังนกอกจากจะทําอาหารได้ยังเป็นสมุนไพรใช้ได้ด้วยนะคะน้องฟินเนาะใช่ดีมากเลยค่ะ,คะแล้วก็ตัวที่สามนะคะกามิงค่ะ แก้ผมงอกผมบางค่ะนอกจากมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมจะส่งผลเสียต่อหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมแล้วนะคะความเครียดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีผมงอกก่อนวัยค่ะแถมยังทําให้ผมร่วงอีกด้วยแต่ถ้าในสวนใกล้บ้านมีต้นกระมิงก็หมดห่วงได้เลยค่ะอาจารย์พร้อมจิตเนี่ยเล่าว่ากระมิงเป็นวัชพืชที่พบเห็นอยู่ทั่วไปมีสารสําคัญคือฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงค่ะกลุ่มคูเมสเตน มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นให้ผมดุกดำขึ้นแล้วก็แก้ผมหงอกก่อนวัยด้วยค่ะการนำมาใช้นะคะใช้น้ำคั้นจากต้นคั้นกับน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวในสัดส่วนเท่ากันนำมาทาหนังศีรษะแล้วก็ล้างออกหากต้องการให้ผมดำมากขึ้นให้ผสมผงมะขามป้อมแล้วก็ต้นพรหมนีลงไปด้วยค่ะ ค่ะก็กำเมงนี้ก็ไม่ไม่รู้จักไ,ไม่เคยไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่ากำเมงเป็นยังไงก็ต้องไปที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุคชาตินะคะก็ลองดูค่ะต่อมาค่ะ รอยกล้านดำค่ะต้องใช้นี่เลยค่ะมะขามเปียกค่ะพี่แอลเขาบอกว่ามีการใช้มะขามเปียกที่เป็นทั้งอาหารแล้วก็ยามายาวนานเลยค่ะมะขามเปียกก็มีความเป็นกรดอ่อนๆค่ะช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากผิวหนังได้ดีนะคะแล้วยังสามารถลบรอยกล้านดำบนผิวที่ด้านของเราได้ด้วยค่ะเช่นตาตุม่มข้อศอกขาหนีบฝ่ามือหรือว่ารักแร้ได้ด้วยนะคะอาจารย์พร้อมจิตอธิบายว่ามะขามเปียกเนี่ยมีกรดอินทรีย์หลายชนิดค่ะไม่ว่าจะ เป็นกรดมะขามกรดพาทาริกนะคะกรดซิตริกหรือว่าสารเมือกแพคตินค่ะที่ช่วยลอกผิวโดยไม่ทำร้ายผิวจนเกินไปะนะคะวิธีการก็คือใช้ผสมมะขามเปียกหนึ่งกำมือค่ะแล้วก็นมสดรจดสจืด3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะค่ะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นํามาพอกขัดบริเวณที่แห้งกล้านค่ะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะให้ลดปริมาณมะขามเปียกลงค่ะโดยเพิ่มนมสดกับน้ําผึ้งให้มากขึ้นนะคะก็จะได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี้ยดูกระจ่างใสได้ด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวหน้าสนนะุดน้องฟินเดี๋ยวพี่ลองไปทําดูนะว่าผิวจะสวยจริงหรือเปล่าอืต้องลองเลยค่ะพี่แอลจ้าแล้วก็ตัวที่ห้านะคะปวดฟันต้องใช้ผักคราดหัวเหวนนะคะ อันนี้ไม่เคยได้ยินเ,เหมือนกันค่ะ,าะ,คะสาวฟิตที่มีอาการปวดฟันนะคะอย่ารอช้าต้องรีบไปพบทันตแพทย์แต่ระหว่างที่ยังมีอาการปวดอยู่นั้นนะคะอาจารย์พร้อมจิตแนะนําว่าสามารถใช้ผักคาดหัวเหวนเนี่ยเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้เพราะในผักคาดหัวเหวนเนี่ยมีสารสปิเรนทูที่มีฤทธิ์ท,ทาให้เกิดอ,อาการชาซึ่งจะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นเมื่อนําไปผสมกับแอลกอฮอล์ค่ะวิธีนํามาใช้นะคะนําดอกผักคาดหัวเหวนเนี่ยสิบดอกมาล้างให้สะอาดทาให้ละเอียด จากนั้นหยุดแอลกอฮอล์ลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วก็ปั้นสำลีเป็นก้อนเล็กๆจุมจ่มลงในน้ําคั้นนะคะแล้วก็นํามาอุดฟันซี่ที่ปวดจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้โดยไม่มีผลข้างเคียงเลยค่ะ ค่ะก็เป็นภูมิปัญญาที่สามารถนำมาใช้ได้จริงนะคะแ,คแต่ก่อนอื่นต้องไปหาผักคลาดหัวหวนกันก่อน<ช>ค่ะพี่แอล <c oughs> ค่ะอันต่อมานะคะผื่นคันค่ะก็ต้องใช้นี่เลยค่ะ <c oughs> เหงือกปลาหมอค่ะอาการคารันที่เกิดจากผิวแห้งหรือว่าระคายเคืองจากสารเคมีนะคะสามารถที่จะรักษาได้ด้วยนะคะาสามารถที่จะรักษาด้วยไม้ป่าชายเลนอย่างเหงือกปลาหมอค่ะอาจารย์พรมจิตบ,บอกว่าเหงือกปลาหมอในเมริด ต้านเชื้อสเตฟิลคอคคัสหรือว่าออสเรียนะคะจึงช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยกระตุ้นภูมิภูมิกันให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะวิธีการก็คือนำใบแล้วก็ต้นเหงือกปลาหมอจำนวน3ต้นค่ะมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วสับพอหยาบๆค่ะต้มกับน้ำสะอาด1กะละมงังค่ะนำน้ำที่ต้มเนี่ย ามาอาบเป็นน้ำสุดท้ายหลังถูสบู่นะคะจะช่วยรักษาอาการผื่นคันได้ค่ะม, <Okay. S 2> มันก็ดีเหมือนกันนะเหงือกปลาหมอนพี่เคยเห็นที่นั่นนะคะบริเวณป่าชายลนอบเนี้ยเคยเห็น,นะลยคะ,คะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็น ถ้าใครที่เป็นรังแคนะคะต้องใช้ตัวนี้เลยคะ่ะเทียนกิ่งน้องพี่รู้จักไหมคะเทียนกิ่งเทียนกิ่งเคยได้ยินค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะ<อ>พี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะค่ะใครที่ไม่กล้าสวมเสื้อสีเข้มเพราะกลัวจะเห็นคราบลังแคแล้วก็สามารถใช้ใบแห้งจากต้นเทียนกิ่งนะะี่ค่ะมาทําเป็นยาหมักผมได้นะคะเพื่อช่วยลดเชื้อราบนหนังศีรษะลดลังแคแล้วก็แถมทําให้ผมดุกดําได้อีกด้วยค่ะอาจารย์พร้อมจิตเล่าว่า ใบเทนกิ่งมีสารเคมีที่สำคัญคือโลโซนซึ่งเป็นสารสีแดงอมสม้มมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดที่มาทำ้ายเส้นผมค่ะรวมทั้งยังช่วยป้องกันรังแคลแล้วก็ทำให้เส้นผมดำขึ้นค่ะวิธีการนำมาใช้นะคะใช้ใบแห้ง20-30ใบค่ะบดให้ละเอียดเติมผงกาแฟ2-3ช้อนโต๊ะผสมน้ำเล็กน้อยทิ้งไว้หคืนนะคะแล้วนำมาหมักผม20-30นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ เท่านี้ผมเราก็จะสวยแล้วก็ปราศจากรังแคนะคะค่ะสบัดผมได้อย่างมั่นใจแล้รังแคเลยนะคะพี่แอลค่ะต่อมาเลยค่ะใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อไอเจ็บคอนะคะให้ใช้นี่ค่ะเนียมหูเสือค่ะเนียมหูเสือเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะคะแต่ละอย่างนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าวัยรุ่นน่าจะไม่ค่อยรู้จักค่ะน่าจะต้องไปศึกษากันอย่างจริงจังแล้วนะคะพี่แอลค่ะเขาบอกว่าใบเนียมหูเสือ ใบเนียมหูเสือค่ะมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นสารประกอบที่พืชสร้างขึ้นแล้วก็เก็บไว้ในส่วนต่างๆนะคะน้ำมันหอมระเหยส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารประกอบทางเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นโมเลกุลเล็กๆค่ะแล้วก็ซับซ้อนนะคะโดยมีสัดส่วนเฉพาะค่ะมักถูกดูดซึมได้ง่ายแล้วก็ละลายในไขมันค่ะคุณสมบัติทางเภศาสัช์วิทยานะคะเกิดจากส่วนผสมเหล่านี้ค่ะมากกว่าสารประกอบเดียวค่ะ แล้วก็สัดส่วนขององค์ประกอบในน้ํามันหอมระเหยจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนะคะซึ่งเนียมหูเสือเนี่ยค่ะมีสรรพคุณในการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเพราะว่าน้ามันหอมระเหยค่ะจะช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ําดีค่ะทาให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นนะคะจึงช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์พร้อมจิตยังแนะนําว่าใบเนียมหูเสือเนี่ยยังช่วยบรรเทาอาการไอแก้เจ็บคอได้อีกด้วยนะคะวิธีการทำนะคะทำยังไงก็คือ ผู้ที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะให้กินใบเนียมหูเสือแกล้มกับอาหารในแต่ละมื้อค่ะแล้วก็ถ้าต้องการรักษาอาการไอเจ็บคอนะคะให้ใช้ใบสดประมาณ4-5ใบฉีกเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ํา1ลิตรดื่มครั้งละครึ่งแก้วค่ะวันละ3เวลาค่ะแค่นี้อาการเจ็บคอก็จะหายไปนะคะจ้า yeah. แล้วมาดูตัวต่อไปนะคะคนที่มีปัญหาสิวเรื้อรังค่ะรักษาไม่ได้ไม่ยากคนะ่ะด้วยขมิ้นชันนะคะอาจารย์พร้อมจิตเนี่ยอธิบายว่าในขมิ้นชันมีสารกลุ่มเคอร์คูมินนะคะเป็นสารสีส้มที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังค่ะโดยเฉพาะเชื้อโรคที่ก่อสิวได้ค่ะวิธีการนํามาใช้นะคะใช้เงาสดฝุนกับน้ําทาผิวหน้าค่ะหรือจะใช้ผงขมิ้นชันผสมแป้งทาหน้าก็ได้ค่ะอันนี้เคยใช้มาแล้วได้ผลดีจริงๆค่ะ ค่ะก็น่าสนใจค่ะพี่แอลแต่ว่าหน้าไม่เหลืองใช่ไหมคะทาเหลืองค่ะแต่ก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนเดี๋ยวออกไปหน้าเหลืองเดี๋ยวผู้คนจะตกใจนะคะเอาหาว่าเราเป็นโรคได้นะคะใช่ค, <c oughs> ค่ะมาอันที่10แล้วค่ะสมุนไพรตัวสุดท้ายที่อยากแนะนําวันนี้ก็คือถ้าใครที่หน้าเหี่ยวย่นนะคะให้ใช้มะขามป้อมค่ะ เขาบอกว่าสาวๆที่นอนดึกทํางานหนักเครียดจนเกิดริ้วรอยก่อนวัยค่ะลองใช้มะขามป้อมดูแลผิวหน้าดูนะคะเขาบอกว่าในมะขามป้อมเนี่ยมีกรดมาลิกค่ะแล้วก็กรดมูซิตแล้วก็วิตามินซีที่ช่วยทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่ทําลายคอลลาเจนได้ด้วยนะคะวิธีการก็คือโขลกมะขามป้อมให้ละเอียดค่ะ ข้นเอาเฉพาะน้ำสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนำมาผสมกับน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะแล้วก็นมสดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำมาพอกหน้าทิ้งไว้1 0 1ถึงนาทีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดค่ะเพียงเท่านี้หน้าก็จะดูกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยเหี่ยวย่นด้วยค่ะพี่แอลหน้าสดน,นะน้องฟินเดีย๋ยวพี่ไปเก็บแถวริมอ่างที่มอโอดีกว่าอ๋อมีด้วยรอคะมีเยอะเ,เลยค่ะน้องฟินลองไปดูนะคะวันหลังเก็บมาเผื่อด้วยนะคะได้ค่ะค่ะแล้วก็ทําไมต้องมาสวนสมุนไพรนะคะอาจารย์พร้อมจิตเนี่ยเล่า ว่าสมุนไพรเนี่ยแต่และชนิดมีประโยชน์ต่างกันการได้เที่ยวชมสวนนอกจากจะได้ความรู้แล้วนะคะสีเขียวเขียวแล้วก็ความลื่นลมในสวนยังทําให้จิตใจสงบอีกด้วยสวนสมุนไพรซีรีลุกขชาติเนี่ยอยู่ภายใต้ใตการดูแลและการดําเนินการของภาควิชาพภสัตว์พฤกษศาสตร์รค่ะเรามีพื้นที่ทั้งหมด38ไร่โดยรวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้ประมาณ800ชนิดโดยปลูกไว้อย่างสวยงามพร้อมป้ายชื่อพืชสมุนไพรที่ระบุทั้งชื่อไทยชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวง ส่วนที่ใช้รวมถึงส,สรรพคุณแล้วก็เป็นห้องเรียนธรรมชาติสําหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักวิชาการค่ะ,คะน่าสุนนะน้องฟินเดีย๋ยวว่างๆเราไปดูันดีกว่าเราน่าจะจัดทริปไปสวนสมุนไพรกันบ้างนะคะพี่แอลใช่ค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังคงนําสูตรที่เราแนะนําวันนี้นะคะไปลองใช้ดูค่ะรับรองว่าได้ผลดีทีเดียวเลยค่ะแล้วกต็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารชีวจิต ปีที่19ฉบับที่443วันที่16มีนาคม2560แล้วก็ถ้าใครอยากอ่านนิตยสารชีวจิตย้อนหลังก็ตามอ่านกันได้ที่ชั้นวาราสารโชช้าง12นะคะบริเวณชั้น4ของหอสมุดคุณหญิงหลงค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงที่1ช่วงสาระน่ารู้นะคะมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรกันค่ะ ค่ะสัปดาห์นี้เรามีหนังสือน่าอ่านข่าวสารน่าสนใจแล้วก็ภาษาเสี้ยนน่ารู้มาฝากค่ะเริ่มที่หนังสือน่าอ่านก่อนเลยค่ะเดีย๋ยวขอแนะนําหนังสือมองโลกง่ายๆสบายดีผู้เขียนหนุ่มเมืองจันนะคะเล่มนี้ลําเลียงออกมาอีกขบวนงานรวมเล่มนะคะฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ3ในชื่อมองโลกง่ายๆสบายดีของหนุ่มเมืองจันคอลัมนิสที่มีคนอ่านติดตามมากที่สุดคนหนึ่งหลังจากที่เพิ่งเดาะโลกดีๆแล้วตีลังกานะคะ ฟัดฟูธุรกิจ2ค่ะไปไม่นานเท่าไหร่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์คุณภาพท่วมทน้นบนเพื่อนอารมณ์ขันของหนุ่มเมืองจันอ่านแล้วเก็บขึ้นหิ้งไว้วันหน้าวันหลังก็หยิบกลับมาอ่านใหม่ได้อีกนะคะการเขียนคอลัมน์ประจํารายสัปดาห์ที่ต้องทันกับสถานการณ์อยู่เสมอแต่ทําออกมาให้มีความเป็นอากาลิโกแบบนี้หาได้ไม่ยากนะสำหรับมองโลกง่ายๆสบายดีเล่มนี้ยังคงลีลาของหนุ่มเมืองจันเอาไว้ครบถ้วนเต็มไปด้วยข้อคิดต่างๆ ซึ่งบางครั้งคนเราก็มองผ่านไปง่ายๆเสียอย่างนั้นแหละโดยไม่ขาดลูกโดยไม่ขาดลูกเลาะลูกชนในการเขียนทําให้คนอ่านต้องได้ยิ้มอยู่เสมอเมื่ออ่าน งานของเขาค่ะค่ะใครที่เป็นแฟนคลับหนุ่มเมืองจัน้วก็ก็ห้ามพลาดเลยค่ะมาต่อกันที่ข่าวสารนะ่าสนใจกันดีกว่าค่ะท่านผู้ฟังขอเชิญทุกท่านนะคะอัปเดตสาระน่ารู้ข่าวสารกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมต่างๆของหอสมุดคุณหญิงลงนะคะผ่านจดหมายข่าวออนไลน์ l i b r a r y to you ค่ะฉะบับเมษายน2560ค่ะ ทีมในทีมเมษานี้นะคะจะเป็นทีมของสงกรารสำดันใจเล่นเล่นน้ำเร็วไวชื่นใจจริงเอยค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายค่ะทีเช่นนะคะคำแนะนำดีๆในการเล่นน้ำสงกรานค่ะมีคู่มือดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของสืบสารตำนานเทพเจ้าแห่งคาบสมุทรสถิงพระนะคะหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลเกิดค่ะแล้วก็มีเรื่องของแอปเปิลพาค่ะ มีเรื่องของวิธีเพิ่มความฟินให้กับชีวิตตั้งแต่เช้าจนเข้านอนเลยนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะ่าสนใจยิ่งกว่าค่ะร่วมตอบคำถามนะคะรุ้นรางวัคลครีมกันแดดบานาน่าโบ s สอรางวัลด้วยกันค่ะกระซิบ,บว่า b r บ r y t o y o u นนะี้ค่ะนี่นะคะฟินก็เขียนคอลัมน์ประจำด้วยค่ะขอโปรโมทหน่อยนึงนะคะพี่แอลค่ะนี่พี่ร่วมตอบคาถามได้ไหมคะอ,อยากได้ครีมกันแดด <c oughs> ก็ลองดูค่ะพี่แอลสรทธริ์ลุ้นนะคะเนี่ยแอลก็ตาม อ่านทุกฉบับเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังสาระดีอ่านง่ายภาพสวยกิจกรรมเพียบเลยค่ะใช่ค่ะพิเศษสุดเลยนะคะร่วมกิจกรรมตอบคําถามนะคะก็จะได้รับรางวัลน,น่ารักน่ารักมากมายเลยค่ะสนใจก็คลิกที่ clib.psu.ac.th นะคะแล้วก็เลือกที่แบนเนอร์ของ library2u ได้เลยค่ะค่ะปิดท้ายด้วยภาษา,าเซียนนะคะวันนี้ขอเสนอภาษาอินโดนีเซียค่ะหากท่านผู้ฟังไปเที่ยวอินโดแล้วก็ถามคุณอินโดว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมให้ถามว่า อปากาอันดาบิสาบิจาราบาฮาซาอิงกริน้องฟินพูดตามสิคะพี่แอลคะให้อารมณ์เหมือนกำลังท่องสวดมนต์อยู่เลยนะคะใช่ค่ะจะลองพูดดูนะคะพี่แอลมันยาวมากนะคะน้องฟินใช่ค่ะอปากาอันดาบิซาบิจารา ภาษาอังกฤษค่ะเก่งมากค่ะจำได้ด้วยค่ะประโยคนี้นะคะประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะยาวไปสักหน่อยหัดพูดบ่อยๆก็จะคล่องค่ะท่านผู้ฟังคงยังไม่เหมือนกับท่องคาถาอะไรสักอย่างนะคะท่องมูลในคนมาหลงรักอะไรอย่างนี้นะคะมาต่อกันที่ประโยคที่สองนะคะถ้าคุณผู้ฟังจะเวยพรวันเกิดเพื่อนอินโดนะคะว่าขอให้มีความสุขให้พูดว่าเซมูกาเบระบาฮาเกียอีกครั้งนะคะ เซโมกาเบอร์ดะบาฮาเกียประโยคนี้ไม่ยากค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรื่องภาษาอาเซียนนะคะไว้ใจพี่แอลเลยค่ะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่แอลเนี่ยมีเพื่อนอาเซียนหลากหลายชาติเลยทีเดียวนะคะค่ะเพื่อนชาตินี้นะคะน้องฟินไม่ใช่ชาติหน้าค่ะค่ะรับทราบเลยค่ะพี่แอลแล้วก็ถ้าใครฟังเราสองคนไม่ทันในวันนี้นะคะก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube นะคะเพียงค้นคําว่าห้องสมุดวาไรตี้ที่ใน YouTube ค่ะก็จะเจอรายการของเราย้อนหลังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคุณก็ต้องกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีค่ะ